รหรือเปล่าคะที่เราคุยกันวันนั้นผมกำลังทำให้คุณไม่ต้องรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตที่ต้องยัดเยียดวิกกี้ให้กับผู้ชายที่ไม่ได้รักเธอเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ผู้ชายคนนั้นรักคุณน่ะอย่าบังคับให้ผมต้องไปทักใครเลยนะโกรธโกรธมากจนลืมไปว่าผมรักคุณเพราะว่าคุณเป็นคนดีชอบเสียสละความสุขของตัวเองให้คนอื่นผมถึงรักคุณเพราะฉะนั้นผมจะไม่ห้ามให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ผมจะยอมทำในสิ่งที่คุณต้องการผมจะดูแลวิกกี้จนกว่าจะหายแต่ว่าหลังจากนั้นผมจะหยุดคุณคิดจะเลิกกับวิกกี้หรอคะผมก็แค่จะทำให้วิกกี้เข้าใจว่าเรื่องระหว่างผมกับวิกกี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วเมื่อถึงตอนนั้นถ้าคุณยังไม่มีใครผมจะไปจีบคุณใหม่แต่ถ้าคุณมีคนอื่นไปแล้วผมจะไปแย่งคุณมาจำไว้ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบน Digital Platform CH3 Thailand